ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บรรดาสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำราเป็นในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรธรรมะคืองานภาวนานี่เป็นงานขุดค้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือจะเรียกว่าคุ้ยเกี่ยวขุดค้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในจิตใจก็ถูกเมื่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วธรรมที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้คำที่ว่ารู้อัตรู้ธรรมนั้นมันมีไปด้วยมีด้วยทั้งสองอย่างคือรู้อัตรู้ธรรมที่ไม่มีปัญหาใดๆมากีดมาขวางภายในจิตใจอันนั้นเรียกว่าหมดปัญหารู้อัตรู้ธรรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจ้าไปอยู่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดก็ได้มาทูลถามพระองค์นี้อันน่ะและอันหนึ่งการปฏิบัติของตนเวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อข้องใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตนบางทีไปถูกปิดตันเสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระพักของพระองค์ย่อมจะทะลุปูพรมไปได้อย่างง่ายดายไม่เสียเวลาอยู่นานเพราะการแก้ไขเฉพาะตัวเองมีเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็ทำไมแม่ไปเอาหมานั้นมาไว้กับคนนี่เสียมันเป็นยังไงให้มันไปอยู่ทำไมมันขวางหูอยู่หลายหนแล้วนะเท่านี้คิดไม่ได้หรือหมาน่ะคนน่ะการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นในจุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องคาดด้านภาวนาจึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้องอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่องทางด้านจิตตภาวนาแล้วท่านช่ำชองมากเชี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใดสมาธิขั้นแปลกๆต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องให้เสียเวลานี่เป็นสำคัญ
มันมีเรื่องอะไรวันนี้การปฏิบัติมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนินอย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเองแต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดำเนินมาแล้วเช่นบิณฑบาตเป็นวัดหรือในทุดงค์13อย่างนี้ฉันมื้อเดียวฉันแต่นอนหรือมีอดบ้างอันนี้มีเยี่ยงอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นและที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาก็เห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละรายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นฉันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนาหรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ถ้ามีกำลังมากมันก็เป็นเครื่องเสริมฝ่ายต่ำคือกิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตัณหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรงการฝึกทางด้านสมาธิเพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าธาตุขันธ์ก็มีกำลังมากการฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธินี่ยากมากเดียวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของธาตุขันธ์มีกำลังเป็นสิ่งที่เสริมจิตฝ่ายกิเลสได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหารอยไม่ได้นี่นี่แหละที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการถอนอาหารแล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นกล้าเข้าสู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลจิตที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ทั้งๆที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างผาดโผนที่สุดเลยจนประหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นนะแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการฝึกทรมานวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นผ่อนอาหารโยดอาหารลงไปใจของเราสงบง่ายๆนี่ก็เห็นได้ชัดทั้งที่เมื่อวานหรือวันซืนนั้นมันไม่สงบเลยเห็นอย่างชัดๆเลยว่ากำลังของเราไม่มีทางสู้ได้เลยมันเหมือนกับน้ำที่ไหลเชี่ยวที่สุดในกระแสของกิเลสต่อเพศนั้นแต่กลับมาวันนี้มันอ่อนตัวลงในนี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องได้สอบแสวงได้พินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้วิธีการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทำเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งที่จิตมันไม่เร่ร่อนร่อนไปทวีปไหนก็ไม่รู้นั่นก็สักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลจิตดื้อขนาดไหนก็ให้รู้ในเวลาภาวนาการภาวนาเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมะแต่ไม่เรื่องอะไรเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้ยังไงกับหลักของผู้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นเราต้องได้สังเกตสอดรู้เสมอนี่แหละการสังเกตสอดรู้นี่เป็นเหตุที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองมันเคลื่อนไหวไปทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงเคลื่อนไปทางไหนมากกว่ากันเราจึงต้องหาอุบายวิธีส่งเสริมทางด้านธรรมะเพื่อมีกำลัง
ดัดแปลงหรือผิดทรมานจิตดวงพยศนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเราได้จะเป็นด้วยวิธีการอดนอนก็ตามผ่อนอาหารก็ตามหรืออดอาหารก็ตามเดินมากก็ตามนั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นวิธีฝึกทรมานนี่แหละให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสอดรู้ตัวเองทั้งนั้นมีผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สัจธรรมก็ไม่ได้เรื่องราวอะไรการนั่งหรือการไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัตชิในทุดงข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนแล้วแต่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้กี่คืนที่ไม่นอนหรือกี่วันนี่ท่านจะพเนสัตชิทุดงไม่นอนถ้าถูกจริตนิสัยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อยตามโอกาสที่ควรจะทำได้สำหรับทุรงข้อนี้ไงถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจริตนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบแต่ส่วนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่าอย่างอื่นใดก็คือการผ่อนอาหารฉันมื้อเดียวก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลวุ่นวายไม่เพิ่มเติมอาหารที่เป็นกำลังแต่การฉันมื้อเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาหารจึงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันมื้อเดียวก็ผ่อนลงจนถึงขั้นที่ว่าหยุดอันนี้รู้ได้ชัดนะครับสำหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่นเราต้องในตะเกียบตะกายอยู่นั่นแหละแล้วการเดินจงกรมเดินกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปช้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกำลังทำงานอยู่ด้วยจิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปหากฎหากติกามาตั้งบังคับตนไว้ก่อนด้วยอำนาจของกิเลสมันเคยกดขี่บังคับเรามาการเดินจังกรมมันก็จะหาเรื่องมาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วก็เดินเอาชั่วโมงเฉยๆเดินเอานาทีเฉยๆเอาลมๆแรงๆไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในด้านจิตตภาวนาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อให้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นนี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินทำความเพียรอย่างแท้จริง จะเดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะอย่าไปคำนึงถึงเวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอ้เวลามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากซึ่งเคยมีมาแล้วแล้วก็มาเวลาจะเดินยังกลมมันก็มาเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อบังคับเพื่อจะให้ออกนอกผู้นอกทางไปเสียมากกว่าที่จะเข้าช่องเข้าทางแห่งอัตธรรมทั้งหลายนี่นั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ต้องใช้ปัญญามากนะถ้าปัญญายังไม่ถึงกันที่จะนั่งทนเฉยๆนี่ไม่เกิดประโยชน์ทุกทนเฉยเดินก็เหมือนกันจะเหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความจิตมันจะยึดมันจะเกาะอะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิตดูความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างจึงสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนานะในการนั่งก็เหมือนกันนั่งภาวนามันมีหลายจังหวะการนั่งเนี่ยจังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอน
เมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกขสัตว์ประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภายในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกขสัตว์ประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆให้สู้มันได้ด้วยความทนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำไม่ใช่การดำเนินอริยสัจด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนนั่นเรียกว่าปัญญาทุกข์นี้มันมีอำนาจวาสนามาจากอะไรคือกายท่านว่าในสติปัฏฐาน4ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละอย่าเป็นเรื่องอะไรไปกายก็คือรูปร่างกายของเราส่วนต่างๆที่เป็นส่วนหยาบเรียกว่ารูปนี่เรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆเฉพาะการนั่งภาวนามันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขและการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดมากกว่าเพื่อนทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยจิตภาวนานั่นแหละต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียวนี่แหละเรียกว่าการพิจารณาเรื่องทุกขสัตว์ในเวลาที่มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้แยกแยะดูทุกข์มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งนานเท่านั้นส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสำคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิมไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกข์เพิ่งเกิดนั้นมันจึงไม่ใช่อันเดียวกันเช่นหนังออกร้อนเหมือนหนังจะพองไปหมดความอบร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังนี่มันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิดตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีของมันอย่างนั้นตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดและทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็มีมันอย่างนั้นมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกข์มากกว่าเพื่อนในขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมันเจ็บกระดูกเหมือนกระดูกจะหักกระดูกท่อนไหนตรงไหนน่ะนั่นมันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันไม่ใช่อันเดียวกันกำหนดที่ตรงไหนจิตต้องจ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวทนากับถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้นกับเนื้อกับหนังกับอวัยวะส่วนต่างๆที่เรากำลังพิจารณาเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นนั่นจนกระทั่งได้สัดได้ส่วนแล้วพิจารณาดูจริงๆก็กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบเคียงเข้าหลายครั้งหลายหนความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอาการนี้มาจากว่าทุกข์อะไรแล้วนี่มาจากจิตย้อนเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็สักแต่ว่ารู้อาการที่ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี่นะเช่นว่าทุกขเวทนานั่นมันทุกข์ตรงนั้นทุกข์ตรงนี้
แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกข์เช่นว่ากระดูกเป็นทุกข์เมื่อกำหนดลงไปจริงๆให้ทราบชัดกันแล้วทุกข์นั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูกตอนกระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกข์นะทุกข์นี่มันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนเข้าถึงจิตและไปดับที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นนั่นนี่เรื่องที่ว่าเราพิจารณามันเห็นไม่มีตำราก็ตามเถอะความจริงมันมียังไงผู้รู้รับรู้กันอยู่ตลอดมันทำไมมันจะไม่ทราบมันทราบกันอย่างนี้ภาคปฏิบัติทุกขเวทนามากน้อยมันปรากฏเด่นชัดแล้วหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วมาดับที่ใจที่เมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้สำคัญมันหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ว่าหนังว่าเนื้อหรืออะไรก็ตามเป็นทุกข์ถ้าทุกข์ก็ไม่ใช่อาการเหล่านั้นต่างอันต่างจริงมีท่านเรียกว่าอันต่างอันต่างจริงแล้วก็อยู่จิตก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเองเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ดับแล้วก็มาดับที่ใจเรานี้เอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันนะสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่มีเห็นไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันนี่เรียกว่าอริยสัจจริงท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึงความจริงแห่งทุกแล้วจะไม่มาตำหนิทุกนี่เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทำร้ายป้าสีเราไม่มีมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทุกขังอริยสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลยสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันมันสัจจังสัจจังเป็นความจริงความจริงของแต่ละอย่างอย่างนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยงั้นนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทัยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุทฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับของมันไปเนี่ยมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุทัยมันก็ดับลงไปได้นี่ที่ว่าสมุทัยดับมันดับอย่างนี้นอกจากจริงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อสมุทัยมันดับนิโรธคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขณะเดียวกันซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันนะมีการนี่หมายถึงการพิจารณานั่งพิจารณานั่งนานหรือว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติ ไม่ถอยมันจะหมุนตัวเข้าไปหายนั่นนะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงนี้เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในจุดนั้นทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ำเข้าไปตรงนี้จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกขเวทนาในเวลานั่งมากนะคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พิจารณาอย่างเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันนี่คือการพิจารณาถึงเรื่องการทุกข์มากในเวลานั่งใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปทนเอาเฉยให้ทุกข์มันดับไปเองหรือสู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็ออกมาเฉยนั่นมันไม่ใช่เรื่องคิดตภาวนาหาความรู้ความฉลาดใส่ตนมันไปสู้เฉยนั่งทนเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยทั้งที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาดังที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัวท่านจึงเรียกว่ามรรคสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คือสติปัญญานั่นเองสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สังหารสมุทัยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุทัยคืออะไรด้วยแล้วดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วยนั่นนี่เหรอมรรคสมบูรณ์เมื่อทุกสมุทัยมันดับลงไปแล้วก็นิโรธกับมรรคเพราะอำนาจของนิโรธกับมรรคเป็นผู้ทำงานแล้วจิตมันก็หมดปัญหา
เมื่อลงถึงขั้นที่จะถอดถอนกันถึงยากถึงคนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นกิเลสมาท่านสิ้นในจุดนี้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยจิตตภาวนาของท่านเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยล้าสมัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาใครขุดค้นขึ้นมาความจริงนี้จะเด่นขึ้นสำหรับผู้ที่ขุดค้นขึ้นมาเพื่อดูความจริงเพื่อเห็นความจริงเพื่อถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนเพื่อดับสิ่งที่ควรดับจะต้องดับได้ดับได้ถอดถอนได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจเนี่ยที่ว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้พึงเห็นด้วยการพิจารณาของเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยละเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงธรรมวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นก็รู้ขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อลูกขึ้นที่ตรงนี้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเวลานี้พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับถมกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรหรือกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทำงานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทำงานเราจะหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทำยังไงมีงานนั้นมีงานนี้งานอะไรมีแต่งานกิเลสไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะมีงานอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีงานงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ให้แก่หัวใจเรานี่สิให้ดูตรงนี้ทำท่านให้ดูตรงนี้ท่านไม่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขาปล่อยให้เขาทำไปเรื่องของพระแล้วมีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูในสันเลขาธรรม10ประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปท่านคิดดิมันไปแบ่งสรรปันส่วนเอาไหมไม่มีสันเลขาธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสต้องซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลขาสันเลขาธรรมฟังดูอภิชฏามีความมักน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิฬานะเภสัชยาแก้โรคแก้ไขเหล่านี้ท่านเรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชีวิตให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษาอภิชฏาเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นมันอิสตาคือความมากมากไงอภิชตาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสำเร็จธรรมข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมากน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจใครที่จะเป็นผู้มากน้อยนั่นนี่ท่านเรียกว่าอภิชตาคือสำเร็จธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สะที่สองถ้าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปนี้ก็สันตุถีคือยินดีตามที่เกิดที่มีเท่านั้นไม่ให้โลเลโลกเลขฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีเป็นพึงใช้พึงสอยพึงขบพึงฉันในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นเยี่ยมก็คืออภิชฏามากน้อยมีมากเท่าไหร่ไม่สนใจจับเอาเพียงความน้อยๆ นี้เท่านั้นกินน้อยนอนน้อย
พูดง่ายๆว่านี้ใช้น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อหืมในสิ่งทั้งหลายที่มันจะสั่งสมกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ไม่สองก่อนแล้ววิเวกตาคือชอบวิเวกสงัดไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรกันไว้ชอบในที่สงัดวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงัดวิริยาลัมพาประกอบแต่ความภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์มีตนเป็นผู้เดียวกับความเพียรนี้เท่านั้นทั้งที่นี่ละสันเลขธรรมธรรมเป็นเครื่องลื่นเลงซึ่งกันและกันเวลาพูดธรรมะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันท่านมักจะสนทนาธรรมในสิบประการนี้ซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสไม่ใช่เป็นทางส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นภายในจิตใจเพราะปกติมันก็ชอบจะมากมูลอยู่แล้วหาช่องทางที่จะมากมูลอยู่แล้วขึ้นชั่วกิเลสไม่ยอมอ่อนข้อและมันเป็นอย่างนั้น นี่ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสฟังที่แล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์รักศีลเท่ากับชีวิตของตัวเองเพราะศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเราไม่ให้ด่างพร้อยทำลายไม่ขาดไม่ทะลุให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่ยและสมาธิพูดให้มีความพอใจให้มีความนักใคร่ให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะกิเลสมันพาให้ฟุ้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนี้ทำใจให้เราให้สงบให้เย็นท่านจึงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นไปเป็นขั้นของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญาคาถาปัญญาคาถาละเป็นสันเลขธรรมแต่ละข้อละข้อพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทำให้ชิบหายไปจากใจเราแต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันกิเลสต่างหากนั่นฟังดินี่เมื่อปัญญามีกำลังมากแล้วก็มีมุดคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมียานอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตนด้วยนั่นเป็นมิมุติยาทัศนะนี่แหละธรรมสิบประการท่านกล่าวท่านกล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ได้กล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียการโลกการสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสงานของพระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทำและเพื่อให้มีแก่จิตใจจากกันและกันที่เรียกว่าสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมะเป็นการเป็นเวลาท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคล38การกล่าวธรรมเหล่านี้แหละเป็นมงคลสนจึงเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สนทนาโลกสนทนาโลกก็อย่างโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นทำพระเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาธรรมสากัจฉานั่นฟังสิการสนทนาธรรมตามการตามเลยธรรมที่สนทนานั้นคืออะไรท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันเลขธรรมทั้งสิบประเภทนี้แหละเป็นธรรมเพื่อสนทนาเป็นธรรมเพื่อรื่นเริงมันเป็นต่อแต่กันและกันได้ประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่กันนั่นท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานของพระเราที่จะให้เห็นผลประจักษ์ตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้ยังเป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดเราอย่าเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดลอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดลอยออกไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั่นแหละดี
ถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นไปให้มันสังหารเรานะงานนั้นคืองานที่เร็วที่สุดกิเลสมันพาเร็วนี่หว่างกิเลสพาคนดีเมื่อไหร่กิเลสพาเร็วแล้วความเร็วของกิเลสมันเอาอะไรมาก็เอากองทุกข์ก็คือสุดท้ายก็เป็นมหันตทุกข์นี่เหลือดีให้เราคำนึงถึงเรื่องการเรื่องงานของเราที่คิดที่ทำที่พูดออกมามันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรหรือเป็นแต่ความเสื่อมเสียแก่กันและกันเพราะการสนทนาพูดไม่เป็นอรรถเป็นธรรมกลับกลายเป็นเรื่องของกิเลสพ่อคุณหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนทนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไรนะนี่แหละท่านว่างานของพระให้เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะในตำหนักตำราก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งผมเห็นตั้งแต่พระโมคคัลลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลที่นางวิสาขาเป็นผู้สร้างอุปาลังขึ้นมาฉลองหมดเงินถึงอะไร27โกฏิน่ะให้พระโมคคัลลาเป็นคู่ปกครองดูแลพระโมคคัลลาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านเป็นพระอะไรล่ะในตำหนักตำราก็แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมคคัลลานั้นน่ะอุปสมบทไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเพียง7วันเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระโมคคัลลาท่านเป็นพระอรหัตตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นอรหัตตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่หนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านในช่างเขาทำท่านเป็นผู้คอยแนะนำจะคอยดูแลเท่านั้นตามที่พระเจ้าทรงสั่งพระพุทธเจ้ากับใครเลิศยิ่งกว่าพระองค์ล่ะทำไมจะสั่งพระโมคคัลลาไปให้ทิพย์หายล่มจมมีเหรอนั่นพระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วอะไรมาคิดหาโล่งจบอย่างนั้นนะครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่ฟาดกันลงไปฟาดลงไปอย่างแล้วก็ปรากฏชื่อดีนามว่าโด่งบ้าดังว่าฤทธาสันดานุภาพมากเก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าเลยไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสให้มันพังไปในหัวใจจริงๆถ้ากิเลสพังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เถอะหาความทุกข์ไปได้หรอนะเอาให้มันเห็นสิทำไมจะไม่เห็นกิเลสมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกข์ให้เรามากมายขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทำสร้างกิเลสท่านสร้างทุกข์ให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วฟาดกิเลสให้มันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกข์ให้เราเมื่อเป็นฉะนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันไปหาการสถานที่เวลาให้มันลำบากลำบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กำหนดว่าจะตายเวลาเท่าไหร่จะได้ความทุกข์ความลำบากจะมีมายังไงเวลาตายแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเป็นยังไงไม่ทั้งนั้นแหละขอให้หัวใจมันเต็มด้วยอริยธรรมเถอะมันพออย่างนั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรล่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุขที่ไหนทุกข์ที่ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจนี่แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทั้งงานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้ยมันสร้างอะไรเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้เฉยๆอวดโลกอวดสงสารทั้งที่ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรเท่าที่ควรอ่ะหากสร้างนะเพราะว่าตัวเก่งตัวมีนิพพานสุดานุภาพมีคนเคารพนับถือมากเด่นมันเด่นในหัวใจสิใครเคารพไม่เคารพก็ช่างเถอะเอากิเลสมันพังในหัวใจนี่ครับอยู่ไหนก็อยู่เถอะนะไม่ต้องการใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปขอแบ่งสรรปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทาและความสรรเสริญโลกธรรมทั้ง8มันเป็นเรื่องสมบัติของโลกสมบัติของธรรมจริงๆแล้วมีแต่ธรรมสมบัติคือความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุ่งให้ปฏิบัติอย่างนั้นที่นักปฏิบัติอย่าไปดิ้นรนกระวนกระวายนะเรื่องโลกกับเรื่องกิเลสมันเร็วที่สุดเขาเคยพูดอยู่แล้วเอาฟาดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทำเก่งเข้าไปแล้วมันก็รู้มันก็ทันกันถ้าทำไม่เก่งแล้วมีแต่กิเลสเหยียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเหลือพรมเพียงไรแล้วเมื่อมีธรรม
ถ้ามันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดกันลงไปนี่มันรู้ทำไมมันจะไม่รู้พระพุทธเจ้าวิเศษเพราะอะไรก็วิเศษเพราะธรรมทำไมทำประสิทธิ์ประสาทให้โลกเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าเรายังสนใจในอนัตธรรมอยู่ทำไมมันจะโง่วะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงศาสดาองค์โง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่สาวกองค์โง่พอที่จะสอนคนให้โง่แล้วนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติพระธรรมมันยิ่งโง่ด้วยด่วนเพราะอะไรไม่ใช่เอากิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาเหรอมันถึงได้โง่มันถึงได้ถูกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนอ่ะกิเลสมันเป็นยังไงอย่างที่พูดมาตะกี้นี่ยุ่งนั้นยุ่งนี้ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อภิชาตาหามากน้อยมากมากเสียหาความเพียงพอไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้ทำอะไรหาเหตุและผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไงคนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั่นสิก็จึงจะมาแก้กิเลสได้การแก้กิเลสไม่มีเหตุมีผลแก้ไม่ได้นะฮะพิจารณาใช่เวลานี้มันเป็นไปอย่างดื้อๆด้านๆนะเนี่ยสำคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าแล้วรู้มันทั้งที่มันดื้อทั้งรู้อยู่นี่น่ะมันจะแก้กันได้ยังไงเรียกว่าเพราะโรคมันดื้อยาอันนี้สำคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยกิเลสดื้อธรรมไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันนั่นเสกสรรปั้นยอขึ้นมามันจะเลวซ้ำขนาดไหนก็ปั้นยอมันขึ้นมาไปเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมกิเลสมันแหลมไปก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทำไมเราจึงยอมรับมันว่าดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่แต่แล้วของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันชั่วรู้กันอยู่มีอยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ธรรมก็มีโลกก็มีนั่นฟังสิกิเลสก็มีธรรมก็มีทำไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมาเทียบมาเคียงกันมาได้ดังที่เคยพูดแล้วไอ้ธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงมันต่างอันต่างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่ใช่หน้าด้านเท่านั้นพากันปฏิบัติที่มันทุเรศนะอะไรๆแต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดทั้งนั้นเป็นแบบธรรมพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูหูฟังก็ชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทำอะไรไม่มันไม่ขวางใจเราแล้วมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นให้สังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเกตตัวเองมันกิเลสมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนไหวอะไรกิเลสนั้นบอกก่อนเคลื่อนนะธรรมยังไม่ได้บอกกิเลสมันบอกก่อนเมื่อเวลามันยังมีอำนาจหรือเวลามันมีอำนาจมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อธรรมได้มีอำนาจมันถึงจะรู้กันทันกันแล้วทีนี้เมื่อกิเลสถูกสังหารไปหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรมสุขบรมสุขปรมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามก็รู้กันเองอะไรมันเป็นปรมังทุกขังทุกวันนี้น่ะอยู่ในหัวใจก็กิเลสเองเป็นผู้สร้างปรมังทุกขังขึ้นมาแล้วธรรมเป็นผู้สร้างปรมังสุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยเพียงไรเรายังรู้ความรู้นี้มันปิดบังเมื่อไหร่แล้วทำไมเมื่อธรรมสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมังสุขขังทำไมจะไม่รู้ล่ะใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาแท้แล้วสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่านั้นใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมดูก็รู้ดูในหัวใจของเรานี่แหละอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกตดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือกิเลสมันเจริญนั่นเองถ้าศาสนาเจริญคือกิเลสมันเสื่อมในขณะนั้นเอาฟัดกันไปให้มันรู้สิถ้าเรามีอุบายมีความเฉลียวฉลาดแล้วผมมีกำลังมังชามากกว่ากิเลสมันก็เสื่อมจะทำก็เจริญความสงบใจของเราก็เจริญจะสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญขึ้นที่ใจวันนี้เวลานี้เป็นยังไงดูตัวเองนี่มันเป็นยังไงแล้ววันหน้ามันจะเป็นยังไงอีกวันหน้าปีหน้ามันเอาอะไรมาเป็นก็มีแต่มือกับแจ้งมือแจ้งแต่กิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในจิตใจเนี้ยดูตรงนี้น่ะดูให้มันเห็นกิเลสเสื่อมหรือธรรมเสื่อมเวลานี้เป็นยังไงเราเดินโยมกลมนั่นน่ะเดินสร้างกิเลสหรือเดินสร้างธรรมวะดูเจ้าของนั่นสิ
นักปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาให้มันทันกันกับกิเลสนี่นะแล้วท่านทั้งหลายให้จำมานะคำพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องกังวานในหัวใจทั้งหลายไว้ดีผมตายแล้วก็ตามเถอะนะเพราะผมไม่ได้เอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ก็ผมก็ได้พูดกับหมู่เพื่อนต่างแล้วเวลามันฟาดกันเป็นยังไงก็ตั้งเห็นพังกันยังไงก็คนพูดได้ฟังหมดแล้วเนี่ยผมเอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายวะผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแท้นี่ยิ่งได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่ละดวงก็ดวงเนี่ยเราเทียบหัวใจเราเวลาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์โอ้ยมันหัวใจจะขาดจะพังนู่นน่ะไปหาท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่รับท่านไม่รับน่ะมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดพังทลายนั่นมันไม่อยากได้ยินนั่นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิฉันได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนอย่าเอาอะไรมาโอ้มาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้อวดหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมันว่าไปตามหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดพระเจ้าเป็นไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล้วนๆผู้ปฏิบัติธรรมท่านรู้เห็นตามนั้นแล้วจะเอาความโอ้อวดมาจากไหนก็มีแต่ความจริงล้วนๆน่ะสิมันจะไม่ได้เรื่องได้เล่าดูตั้งแต่นอกศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของเจริญจากทำทั้งหลายเพราะที่เหลียดมันย่ำยีตีแหลกไม่ดูตรงนี้สินะทำวันนี้มันเสื่อมนี่เอาขยับใหม่สิหาอุบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอาตั้งอยู่นี่เวลาต่อสู้กับมันต้องมีเลยมีเหลี่ยมกันนะระหว่างที่เหลียดกับทำต้องมีกันไม่มีแล้วให้เขาเหยียบเอาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาแก้หมัดกันสินักปฏิบัติก็เหมือนกันนะกำลังมวยแพ้ก็ตรงไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกตายทั้งเป็นนี่หรืออะไรไอ้ถูกกิเลสถูกนอกสิมันถึงหนึ่งมีสง่าผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอริยธรรมและสง่าผ่าเผยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจริงๆว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่าเมืองพอคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกจิตทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันเนี้ยจะว่าไงถ้ามันเห็นตรงนี้สิเนี่ยถ้าแก้ไม้มวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้กิเลสถูกนอกแล้วเสร็จไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องว่าตั้งกับตั้งกันอนันตระหาระหว่างที่ไหนมีอากาลิโกนั่นการเวลาเข้าไปทำลายได้ยังไงไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นแล้วท่านถึงบอกนี่พานเที่ยงนี่พานเที่ยงผมก็ว่าไปผู้ที่รู้แล้วไม่จำเป็นจะต้องบอกท่านก็รู้เองเอาละพอเวลาก็เหนื่อยเลยเอ้าจิตนี่ละเอียดแท้ๆนะนี่แล้วก็เครื่องมือของจิตแล้วนี่เครื่องประกาศวิบากของจิตวิบากของจิตดีชั่ววิบากกำเนิดนั้นกำเนิดนี้มันเป็นวิบากแล้วเวลาสมเด็จก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือของจิตเครื่องมือมันร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของใจนี่จิตเวลามันทะลุจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่านี่เป็นเราเป็นของเราเหมือนอย่างที่มันหลับตาว่ามาแต่ก่อนนะมันหลับตาว่าอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นแข้งขาอวัยวะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเราทั้งนั้นย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาสัญญาสังขารอย่างก็เราทั้งหมดเลยมันแบกเอาหมดเวลามันทำมันรอบดูสิจับยัดเสร็จมันก็ไม่เอาอ๋อมันเป็นหลักธรรมชาติมันรู้จริงนะมันก็รู้จะชัดว่าอันนี้คืออะไรยังว่าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอาศัยพอถึงวันรับผิดชอบมันไปแล้วทิ้งตูมแล้วไปเลยไม่สนใจงั้นจริงว่ารู้จริงคือมันเป็นหลักธรรมชาติไม่บังคับบังคับไม่ได้เช่นสมมติว่ามันถอยตัวออกมาแล้วมันไม่ยึดแล้วเนี่ยจะไปบังคับมันยึดไม่ได้นะเหมือนอย่างตอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์เราเนี่ยเมื่อมันยังไม่พร้อมแล้วมันตัดยึดของมันคืออะไรรูปาระดับขั้นโทนในรูปาระดับขั้นโทนสั้นรูปาระดับขั้นโทนคือยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี่เวลา
มันอยู่ในขั้นยึดมั่นจะให้มันถอยให้มันปล่อยยังไงมันก็ไม่ปล่อยสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขะนี่ผู้สังเขตหมดสรุปความลงว่ามันก็ขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์ลงมาบอกขนาดไหนมันก็จิตอันนี้มันยังไม่ยอมรับก็เป็นเพียงว่าคาดไปตามแต่ภาพที่จะให้มันยอมรับมันก็คือภาพปฏิบัติแก้กันไปแก้กันมาพิจารณาไปพิจารณาไปชัดเจนไปชัดเจนมาแล้วนะพูดง่ายๆนะชัดเข้าชัดเข้ามันพอแล้วทีนี้จะให้มันถือมันก็ถือไม่ได้อีกแล้วนะนั่นเมื่อมันพอแล้วมันก็เหมือนผลไม้ที่อยู่กับขั้วบนต้นไม้เมื่อมันถึงที่ของมันแล้วมันต่อยขั้วมันตูมเลยมันไม่ได้อะไรกับต้นไม้นะทั้งๆที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กมันก็เป็นดอกเป็นลูกเล็กเมื่อมันเต็มที่ของมันมันแก่เต็มที่แล้วมันปล่อยขั้วปล่อยต้นไปหมดเลยตูมเลยนะจิตเวลาพอตัวด้วยการพิจารณาก็เหมือนกันมันปล่อยขั้วปล่อยมันปล่อยอาการทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันปล่อยหมดทั้งท่าที่คลองกันอยู่มันก็ปล่อยของมันโดยหลักธรรมชาติถ้ามันยึดไม่ได้นั่นทั้งที่ถึงเวลาอยู่ในระยะที่มันยึดนี้จะให้มันปล่อยมันปล่อยไม่ได้เมื่อมันยังไม่พอที่จะปล่อยได้นั่นบังคับให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ท่านจึงให้พิจารณาพระโตพระหุรีกับโตทำให้มากเจริญให้มากขนาดมันจะค่อยเข้าใจจนกระทั่งถึงขั้นมันรู้แล้วนี่จะบังคับให้มันยึดมันก็ไม่ยึดบังคับมันหลงก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นอย่างที่พูดถึงว่าตัวเราตัวท่านนี่แหละแล้วถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ก่อนมันถือมาขนาดไหนทีนี้เวลามันรู้ในหลักธรรมชาติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันก็รู้ชัดๆว่าเป็นอาการหนึ่งหนึ่งจากจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตแน่บางครั้งให้มันเป็นจิตมันก็เป็นไม่ได้บางครั้งให้มันเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันไม่เป็นนะเวลามันรู้ของมันมันก็เป็นแบบนั้นจริงว่าไงนี่ว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองมาพระอรหันต์ท่านจะตายแบบไหนตายอิริยาบถใดก็ตามเถอะไม่มีอะไรเข้าไปทำลายท่านได้เลยความหมายถึงท่านนาเนี่ยมันเป็นอฐานะแล้วนั่นเป็นหลักธรรมชาติไม่มีอะไรจะบังคับได้แล้วเป็นอฐานะในของตัวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ว่าไงมันว่าเป็นเพียงเครื่องมืออาศัยไปรู้อยู่ชัดๆอย่างนั้นอยู่ว่าไงแล้วสมมติว่าขณะก่อนมันไม่ได้ว่าเครื่องมือมันว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามรูปังนี้จังเวทนาอนัตตาตาตามไม่ใช่เราใช่ไหมเราว่าแล้วก็ตามอันหนึ่งมันใช่อยู่อย่างนั้นอยู่ว่าไงเวลามันถึงขั้นที่มันไม่ใช่มันยังเข้าไปถึงกันจริงแล้วถึงขั้นมันไม่ใช่แล้วบังคับให้ใช่มันก็ไม่ใช่จริงอ่านนั่นว่าไงทำให้หลงมันก็ไม่หลงบังคับให้มันแบกมันก็ไม่แบกอุปทานคือความยึดมั่นหมายถึงว่าแบกพาราเขาไปจากขั้นถาให้แบกมันก็ไม่แบกมันมีแต่สุดท้ายมันมีแต่ความรับผิดชอบเฉยความแบกด้วยอำนาจอุปทานเหมือนยังเป็นมาแต่ก่อนไม่แบกว่าไงนั่นคือความรู้จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ยอมท่านยังได้อย่างไรเมื่อมันถึงขั้นยอมแล้วจำยอมกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยพระสงฆ์สาวกมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันได้เลยในหลักธรรมชาติอันนี้เหมือนกันหมดถึงขั้นยอมรับแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะมาค้านกันได้สายไปวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนดินป้ายนะเอาความหมายอะไรกับมันดินน้ำลมไฟเอาอะไรกับมันอีกก็มีความรับผิดชอบอีกเพียงเท่านั้นนะจังหวะยึดมั่นถือมั่นทั้งก็ไม่ยึดมีความรับผิดชอบด้วยสัญชาตญาณนะนี่ฟังได้สัญชาตญาณที่เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเอาให้เห็นชาติคือเราเดินไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยไปเจอรากไม้มันเหมือนกับงูเนี่ยกำลังก้าวลงแล้วจะเหยียบอยู่แล้วมีนะรากไม้นั่นอ่ะเรามันเข้าใจว่างูในขนาดนั้น
แล้วมันจะโดดถึงเลยคุณนะมันจะไม่เหยียบลงเป็นรังไข่ตรงที่นั่นตรงที่ว่างูนั่นแหละทั้งที่เป็นรากไม้อะเราสำคัญว่าเป็นงูมันโดดถึงเลยเห็นชัดไหมเนี่ยสัญชาตญาณเป็นเองเนี่ยเช่นอย่างเราลื่นเนี่ยมันจะล้มหกล้มอย่างนี้นะมันจะช่วยตัวเองจนสุดกำลังความสามารถมันถึงจะยอมล้มถ้าจะล้มก็ดีนี่เป็นหลักธรรมชาติระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเราเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยเพราะสันทัศน์สัญญาอันนี้เหมือนกันเป็นมันที่ต่างกันคือว่าอันหนึ่งเป็นอุปทานหนึ่งไม่เป็นอุปทานเช่นเวลาตื่นอย่างงูอย่างนี้นะจิตของปุถุชนเรามันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟวูบเพื่อนทีแต่จิตท่านไม่เป็นยับเป็นกิริยาของขันแสดงตัวยับเท่านั้นหมดไม่มีอะไรนั่นที่ว่าลื่นอย่างนี้เอาจนกระทั่งจนสุดเหวี่ยงว่างั้นเถอะไม่ควรล้มไม่ยอมให้ล้มมันยังเป็นทั้งวันอยู่นั่นแหละแต่ที่จะให้เป็นเรื่องวุ่นวายไปกลับมานั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่จะว่าไงมันเป็นหลักธรรมชาติสัญชาตญาณมันเป็นไปนั่งไม่บอกมันก็รู้เองผมแม่ของใจนั่นมาเอ้ยยอมพระอรหันต์องค์นั้นท่านนิพพานทางนั้นอันนั้นนิพพานทางนั้นนิพพานทางนั้นไอ้คนที่ตั้งแต่ไม่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยภาวนามันทำไมมันไปกล้าสามารถไปให้คะแนนประตักคะแนนของพ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่อายบ้างเหรอวะพี่นายเนี่ยเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มาต่างๆนี่เลยไม่เคยภาวนาแล้วไปให้คะแนนไปตัดคะแนนท่านผู้ที่ภาวนามาตั้งแต่วันบวชนั่นน่ะทำอย่างนั้นไม่อายบ้างเหรอวะว่าสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้ด้วยหลักภาวนาไม่รู้ด้วยการสำคัญมั่นหมายว่าตัวรู้ตนฉลาดเฉยทั้งๆที่มันไม่รู้ทั้งๆที่มันไม่ฉลาดเนี่ยเวทนาไหนน่ะมันจะมาทำลายจิตพระอรหันต์ได้ให้มาเป็นจิตปุถุชนไม่มีแต้มหน้าของเวทนาท่านฟังด้วยท่านจะนิพพานตามปริยาสายของท่านในท่าใดซึ่งเป็นเวลาสุดท้ายท่านก็ทำของท่านด้วยมันถนัดกับปริยาสายของท่านในท่าใดท่านก็เอาท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นั่งท่านจะยืนนิพพานท่านก็ยืนเพราะอาการของขันต่างหากอาการของสมุติต่างหากที่ทำกันอยู่นั่นไม่ใช่อาการของวิมุตตินี่นะเวทนากับเวทนาก็บอกแล้วรูปปังในจังเวทนาสัญญาสังขารอนัตตาสังขารกันหมดแล้วในอาการของวาระสุดท้ายที่จะปล่อยระหว่างนิมุติกับสมมุติที่จะปล่อยความรับผิดชอบกันคือนิพพานคือว่าจะปล่อยกันปล่อยความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยอุปาทานท่านพูดแม่แล้วเรากังวานอยู่ในหัวใจนะมันไม่เลยกงก็เดินจนกรมเดินไปนิพพานขึ้นมามาแสดงให้ท่านเห็นชัดเจนเรื่องของธรรมไปนั่นแหละตามอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ชัดจะตลาดรู้ไปทางไหนทางไหนตามภูมิของอุปนิสัยของแต่ละคนละคนของแต่ละองค์ละองค์ไม่เหมือนกันรู้ท่านไปอย่างนั้นองค์ไม่รู้อย่างนั้นก็มีนี่ว่าไงมันเมื่อมันไม่รู้จะทำไงจะผู้รู้เลยจะทำไงไม่ให้รู้ได้ไงแน่เนี่ยมันต่างกันอย่างเรื่องธรรมจะอะไรไปวัดไปดวงล่ะจะอะไรไปบีบบังคับธรรมล่ะเรากิเลสเต็มหัวใจเอาอะไรไปบีบบังคับธรรมถ้าไม่อยากให้เขาหัวเราะว่าโง่ขนาดไหนมันปวดทั้งปวดตัวฉลาดนั่นท่านมีปัญหาอะไรกับเรื่องเป็นเรื่องตายพระอรหันต์ท่านว่ามันอย่างนี้เลยมีปัญหาอะไรในเรื่องเป็นเรื่องตายมันจะไปให้เป็นภาระอะไรนะว่าได้กลัวเสียอะไรกับเรื่องเป็นเรื่องตายของพระอรหันต์ล่ะนี่ก็สมมติล้วนๆอันหนึ่งก็วิมุตติ
วิมุตต์แล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นวิมุตต์แล้วตั้งแต่นู้นหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่นู้นอันนี้ก็มีแต่เรื่องขันธ์ที่ดิ้นดีดอยู่นี่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายว่าจำเรื่องมันอย่างนั้นพอถึงมาล้างมันแล้วก็ปล่อยพุทธพ่อแม่ครูปฏิบัติทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราพาดำเนินมันรู้สึกว่าและเป็นแบบฉบับถ้าอย่างกว้างขวางมากนะถ้าผู้ไม่ทนงถ้ากรรมไม่บรรลุบรรดาที่จริงๆแล้วจะยึดหลักปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เป็นคติเป็นหลักใจได้เป็นจำนวนมากมายนะนี่เนี่ยเราเขียนประวัติของท่านออกมาอย่างนี้ก็ดีหรือปฏิบัติทางพระตัวกรรมฐานสายมั่นก็ดีสองเล่มเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือนี่เป็นเรื่องปฏิบัติของพระตัวกรรมฐานสายมั่นแท้ๆเนี่ยนี่แหละเป็นแบบเป็นฉบับได้เป็นอย่างดีนะถ้าไม่ใช่กรรมบันดาลจริงแล้วจะไม่สงสัยยึดได้เป็นหลักจริงๆฝากเป็นฝากตายได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านพาดำเนินมาตามแบบตามฉบับจริงๆไม่นอกเหนือนอกลู่นอกทางไปที่ไหนเลยตอนนั้นตอนสำคัญที่เวลาท่านพูดธรรมะให้ฟังเฉพาะนี่แหมอัศจรรย์ดีนะเวลาท่านเทศส่วนมากท่านมักจะลงในวงสัจธรรมเวลาท่านพูดโดยเฉพาะคุยกันสองสามวงท่านอยู่เฉพาะว่าไม่มันละเอียดมากนะความรู้ของท่านนั้นไม่มีในสมัยสุนานี่เวลาท่านพูดออกมาไม่ตั้งแต่ความอัศจรรย์เท่านั้นเราอัศจรรย์ท่านทำไมถึงรู้เลยละเอียดออกท่านเล่าอะไรออกมานี่ละเอียดมากทีเดียวนะก็เราก็เรียนมันก็ไม่เห็นในสมถะลาว่าไงมันไม่เห็นแต่ก็ได้ยินอยู่นั่นจะปฏิเสธได้ยังไงท่านรู้ท่านก็รู้งั้นท่านก็เล่าเอาความรู้มาพูดให้เราฟังท่านก็รู้อยู่นั่นแล้วเราก็ฟังอยู่นี่ว่าไงแล้วตั้งไม่มีในตำรามันก็เห็นมันก็ฟังอยู่เดียวนี่ว่าไงนี่สิถึงว่าแหมละเอียดมากอ่ะแค่อย่างที่ดูที่อย่างที่ว่า80ท่านย้ำเราอยู่ในวงสังฆมณฑลที่อยู่กับท่านใครจะไปสงสัยก็ประกาศตั้งอยู่ในวันอุโบสถนะท่านได้โอวาทสั่งสอนเสร็จแล้วอย่างนี้ที่อย่างที่ว่านับข้อมือให้เห็นได้ดูขนาดนี่อนาคตังสยานทายอนาคตได้อย่างแม่นยำอย่างพูดอย่างอาจฐานเลยนะพูดธรรมดาเลยนะนับข้อมือไปกึกเวลานี้มึงอายุเท่านั้นแล้วนี่นะแล้วก็นับไปกึกพอไปถึงจุดพอย่างก็80นี่เท่านั้นมันนานเมื่อไหร่มันนานเมื่อไหร่ใครจะตั้งใจก็ตั้งใจสิที่สู่เท่าตายแล้วหมาผู้จะแก้ยากมาแก้ผิดไม่เหมือนอย่างอื่นมากเวลาที่คือเท่ายังมีจะแก้ให้นะพูดอย่างอาจฐานเลยพอเริ่มเป็นป่วยแล้วนั่นก็บอกเลยบอกตั้งแต่ต้นเลยเดียวนั่นท่านชัดตั้งขนาดไหนฟังสิคือทุกสถานตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องเทพเนี่ยอันนี้ใหม่ละเอียดมากนะพูดถึงเรื่องเทพขึ้นมาที่ว่าเชียงใหม่มีมากกว่าเพื่อนก็คือเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สงัดที่เรียกมากกว่าทุกแห่งท่านเองคือง่ายๆนะเทพทั้งไกลแล้วก็หลังหลายไปฟังสงัดมากดังมาทางนี้กำลังจะมีเป็นบางเวลาเท่านั้นนะจะฟังดิเช่นอย่างวันเข้าพรรษาวิสาขบูชามาฆบูชาวันเข้าพรรษามีนะคือวันมีวันสำคัญตามหลักพุทธศาสนานี่มีมาอันนั้นไม่ได้เว้นนี่หนานว่างนี่ดูว่างนะฟังเลยผมไม่ได้เขียนมากมายเลยนะเพราะ
ียนพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เอาแล้วเรื่องพวกเทพพวกอะไรสมัยที่ในประวัติของท่านเขียนพอเป็นปากเป็นทางสมัยพอได้เป็นหลักยึดไม่ได้เอามากมายอะไรเลยเพราะพ่อเห็นว่ามากกับมากแล้วเขียนเรื่องอะไรมากมายนะนี่ตอนที่พระอะไรอุปวานเนี่ยที่นั่งต่อพระพักของพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้ารุ่งจะเป็นวันปรินิพพานในวันไหนจะปรินิพพานที่พวกเทพทั้งหลายเขามาห้อมล้อมเต็มอยู่ทั้งนานพระเขายกโทษพระอุปวานเขาจะเห็นองค์ศาสดาพระอุปวานมาบังนั่งบังพระอุปวานไม่รู้นะพวกทั้งไล่พระอุปวานให้หนีออกไปนั้นแล้วไล่หนีไปนะฮะไม่ยังไม่บอกเหตุผลบอกให้พระอุปวานหลีกออกไปแล้วก็ลุ้นพระอานนท์ทูลถามที่ไล่พระอุปวานออกไปเพราะอะไรเพราะอะไรก็เทพพวกเทพเข้ามาห้อมล้อมเต็มหมดนั่นพระอุปวานนี่มานั่งขวางหน้าเขาอยู่เขาปิดหน้าอายะเขาเรียกว่านั่งบังเลยว่าเขาไม่เห็นเขายกโทษพระอุปวานนั่นเขายกโทษฟังจิตพวกเทวดาเขายกโทษพระอุปวานอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีในตำรามันเป็นระยะที่พระพุทธเจ้าจะหรือมันเป็นคืนจะปรินิพพานไงผมก็ลืมใช่จำได้อย่างนี้เท่านั้นเองนี่เป็นคืนนั้นหรือมั้งมาเทวดามาเลยยันโลกธาตุนามพระอุปวานี่ก็เคยเป็นอุปถาพระพุทธเจ้านะแต่ผู้อุปถาสุดท้ายก็คือพระอานนท์เป็นไงพวกนี้เห็นไหมนั่นงอนเอกเนตรนะบักนี่ล่ะนะสำนักนะที่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่ามาแล้วมันสงัดสงัดเพราะเราอยู่ในป่าในเขาจริงๆนี่ตลอดเวลาจะได้หอมบักอ้วนดิยังอ้วนเขาก็บักตั้งจะฆ่ากันนะมาที่เชียงใหม่กันไม่ได้ดึกดื่นอะไรนะบางวันนะบางทีประมาณสักสี่ทุ่มกว่ามาแล้วมันสงัดสงัดประมาณสักสี่ทุ่มเลยก็มาแล้วที่เชียงใหม่มันนานของพวกเทพนี่มากที่สุดเชียงใหม่เขามาจากไม่ใช่มาจากพวกลูกเทวดาเดี๋ยวมาจากชั้นต่างๆเทวดาชั้นไหนๆมาไม่ใช่น้อยๆท่านพูดถึงเรื่องความละเอียดของพวกเทพนี่สำคัญมากนะที่มานะและความละเอียดอ่อนของเทพตามขั้นตามภูมิที่มานี่ละเอียดอ่อนมากติดกันมากกับพวกเทวดาในภูมิเทวดาอะไรๆเทวดาท่านบนสูงมันไปเดินหนักแล้วยิ่งละเอียด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 จนถึงท่ามหาพรหมอย่างนั้นแล้วท่านพูดอยู่สบายท่านพูดแบบสบายสบายแต่พวกเรามันหลับตาเรายังไม่เห็นนะจะเลยล่ะต้องปูฟันองค์หนึ่งนะมันพูดไปเข้ากันได้สนิทดีนะต้องปูฟันองค์หนึ่งแต่ถ้าให้พิสดารเหมือนหลวงปู่มั่นหากไม่พิสดารหากเป็นพยานกันได้นะหลวงปู่ฟันเป็นพยานกันได้เรื่องรู้จิตของคนอื่นหลวงปู่ฟันนั่นก็รู้เหมือนกันตอนท่านอยู่เชียงใหม่ท่านเล่าให้ฟัง
รู้รู้ไปเขียนในประวัติมันเนี่ยพอจิตของเรารวมไปกำหนดดูท่านเมื่อไหร่เฮ้ยท่านดูเราอยู่แล้วอ่ะโอ้มันยิ่งกลัวยิ่งอายกันพอจิตชำเลืองเหมือนกับว่าชำเลืองว่าไปที่ไหนท่านดูเราอยู่แล้วตั้งเมื่อไหร่ดูแล้วตั้งเมื่อไหร่โอ้มันก็ยิ่งกลัวแล้วคืนที่ท่านจิตของท่านสว่างมันแสดงความผาดโผนความอัศจรรย์ของจิตวันนั้นแสดงออกจริงๆท่านล่ะเราก็ไม่เคยปรากฏเพิ่งวันคืนวันนั้นมันปรากฏอย่างเต็มที่เลยท่านว่าท่านจันฟันคือปกติท่านก็เคยพูดเวลาอยู่กับท่านท่านอยากไปความเรียกภาวนาทางนู้นทางนี้พอนึกในใจแล้วเอาละว่างั้นนะท่านขนาดนั้นนะไม่เอาจันมั่นเนี่ยท่านละเอียดขนาดนั้นนะว่างั้นเพียงเรานึกทางนั้นก็เอาเถอะไปยังไม่ต้องพูดอะไรละท่านจะออกมาก่อนแล้วนั่นนั่นนะว่างั้นท่านว่ามันจึงเข้ากันได้ตอนที่ว่าพอจิตของเราสงบรวมลงไปที่กำหนดดูท่านเมื่อไหร่โอ้ยท่านดูเราอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยมันเข้ากันได้ตรงนี้กันนี่พอเรานึกว่าจะไปภาวนาตรงนั้นก่อนเช้าพอไปเอาบริขารท่านกุฏิท่านไปที่ไหนมันไม่ถามนะท่านว่านี่มันก็เหมาะเลยนะเป็นที่มันไม่ดีอะถ้าท่านจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบเรื่องไม่ดีอะไรหากไม่มากนะหากจับเงื่อนได้พอบอกเงื่อนแบบนี้มานะแล้วเขาก็สงบไปที่นี่ก็อีกสักสองสามวันอีกแล้วจิตเนี่ยมันอยากไปเที่ยวพอมันอยากไปออกไปภาวนาอยู่เปลี่ยวๆอยากประดับเจ้าของดูนะพอท่านเปิดประตูกุฏิออกมาตาท่านจ้องเราท่านรู้สึกท่านเมตตามากเลยกับผมท่านว่ากันนะแล้วประการหนึ่งคือเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรของเรามันก็พูดไม่ถูกนะมันอดรู้ท่านไม่ได้เนี่ยว่างั้นนะท่านจะฟันกันดีไอ้เรามันก็อดพูดไม่ได้นะมันอดรู้ท่านไม่ได้นี่เห็นว่าเนี่ยหนึ่งท่านอาจารย์ฟันพูดตกใจเลยนะนี่พอเปิดประตูปั้งไหนจะหาดับที่ไหนใช่ป่ะอยู่นี่กระดับลงไปสิมันก็อยู่กับครูกับอาจารย์มันก็ยิ่งเหมาะที่อยู่ในการที่จะดับนี่นะแล้วไปอยู่นั่นใครจะไปดัดให้ล่ะเจ้าของดันเจ้าของเดี๋ยวทะเลทลายไปเงียบนะเนี่ยท่านว่างเงี้ยอยู่นี่มันเหมาะเลยนะเนี่ยเราก็หมอบคือท่านรู้เหตุรู้ผลข้างหน้าของร้องกูฟันได้ดีมาไปนู่นแท้ที่มันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นท่านทราบได้หมดแล้วจะให้ไปมีผู้ฝึกผู้ทรมานจะไปฝึกทรมานเจ้าของอยู่นี่ก็พอแล้วนี่นะเนี่ยท่านดับตรงนี้เลยก็มีทั้งผู้ช่วยฝึกทรมานแล้วนะไปนั้นจะเป็นอย่างนั้นว่าจะฝึกทรมานนั้นเดี๋ยวถลายไปไม่ได้เรื่องนะเนี่ยอยู่นี่ดีแล้วแหละท่านว่างเราก็ไม่กล้าที่จะข้ามท่านอีกที่จะว่างไงฝืนท่านได้ยังไงท่านว่างนั้นท่านไม่ต่อคำอยู่เลยเนี่ยเป็นอยู่เรื่อยเรื่อยมาพอจะขอแต่เราคิดเถอะว่าท่านว่างนะตอนเช้าเป็นในเรื่องทุกวันนี่วะแล้วก็วันนั่งภาวนาคืนโอ้โหจิตมันลงยังไงก็อัศจรรย์เหมือนกันนะสว่างครอบโลกธาตุเลยท่านว่านี่นะท่านอาจารย์ท่านไม่อัศจรรย์จริงจิตมันลงยังไงนั่งหนาจิตสว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยพอวันนั้นท่านเขาบอกท่านไม่นอนมันจิตมันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยท่านว่าพอเป็นเช้าพอไปกุฏิท่านนี่อันหนึ่งที่ท่านที่มันสำคัญมากนะว่าพอไปกุฏิท่านพอท่านเปิดประตูมาพอเดินมายืนตักเลยว่าเป็นยังไงเห็นอะไรที่เนี่ยเรื่องความสว่างสวยเรื่องศาสนาสว่างสวยขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วยังเมื่อคืนเนี่ยท่านด่าอะไรนะผมก็ลืมซะตอนนี้นะท่านกลั่นหลวงปู่ฟันนั่นเล่าให้ผมฟังเห็นไงเมื่อคืนนี่เห็นหรือยังอยู่นั่นน่ะไม่ได้ถามท่านนี่ฟังสิเมื่อคืนนี่ผมก็ไม่ได้นอนนะผมว่าเนี่ยออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลยเอานี่ก่อนเลยเห็นหรือยังนี่
ความมหัศจรรย์ของศาสนาเห็นแล้วยังความมหัศจรรย์ของจิตเห็นแล้วยังเมื่อคืนนี้เนี่ยจ้ำอยู่จุดเดียวจนกระทั่งตอนเย็นได้โอกาสก็ไปหาท่านตอนเย็นหมู่เพื่อนก็ไปกันไปกราบเรียนนั่นอันนั้นสิเมื่อคืนนี้ผมก็ดูที่เมื่อคืนนี้นะผมไม่ได้นอนเนี่ยเมื่อคืนอยู่กับดิฉันว่างเนี่ยนั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นใครจะมากล้าพูดอุตริพูดเรื่องท่านไม่เป็นละมาอุตริได้ยังไงมันไปเห็นท่านคนมันก็ยอมเองนานาขอให้เป็นมันถูกดัดถูกตีหน้าผากเสียมันยอมได้คนเรามันจะไม่ยอมได้ไงผมนี่เป็นตัวดื้อที่สุดเลยทดลองทุกสิ่งทุกอย่างสอบทดลองแล้วโอ้ยเก่งมากนะคิดดูนี่ต้องอยู่ๆก็คืออยากจะรู้ว่าท่านน่ะรู้จิตของคนอื่นจริงๆเหรอใครคิดอะไรท่านรู้จริงนี่เวลานี้เราอยากจะทราบว่าอยากจะทดลองว่าท่านเราอยากให้ท่านรู้จิตของเราอ่ะเราเป็นยังไงเวลาเนี้ยคืออยากเราตั้งสัจจะอธิษฐานกราบพระนะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ให้ข้าว่าท่านอาจารย์มั่นรู้จักจิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทดลองท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราจริงหรือรู้จักจิตคนอื่นจริงหรือวันนี้เวลานี้เรายังอยากจะทดลองท่านถ้าเมื่อหากว่าท่านรู้จริงๆนะเราไปนี่ให้ท่านทักเลยนะเอาลุดลงจุดสำคัญเลยว่างั้นผมไม่ลืมนะก็เราหาเหตุหาความจริงเราแต่ท่านกำลังเย็บผ้าอยู่เราขึ้นไปมองดูตาผู้ตายท่านอยู่นั่นตาไม่ได้ธรรมดาแล้วนะจะว่าวัวหลังหวาหรืออะไรมันก็ได้มันยอมแล้วเนี่ยกลัวแล้วนะมองดูถ้ากล่าวแล้วท่านก็เย็บผ้าอยู่กับผ้านะแล้วพอกล่าวแล้วก็คลานเข้าไปแล้วคลานเข้าไปแล้วก็ขอจะไปขอเยี่ยมท่านยุ่งทำไมว่าแน่เห็นไหมล่ะอีดีบีเอาแล้วนะอุกุตาเอาแล้วทีนี้ว่ะแต่ยังคอยจับเงินที่ละเอียดกว่านั้นอีกนี่แต่นี้เราก็ยอมรับแล้วว่ากูตายไปนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะนี่หมดเวลาจะพูดนะทีนี้นี่ที่มันนั่นพระผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นกรรมฐานเพื่อปฏิบัติเพื่ออัปธรรมทั้งหลายก็ต้องอยากรู้เรื่องจิตใจของเจ้าของจิตเป็นยังไงมันเป็นยังไงจิตภาวนาไม่ดูจิตเจ้าของดูอะไรนี่อยากให้คนอื่นมาดูเจ้าของดูเจ้าของมันบ้ากรรมฐานขี้หมาอะไรฟังสิเข้ากันได้ไหมนี่ให้คนอื่นมารู้จิตเจ้าของทั้งที่เขาไม่สนใจจิตอยากจะดูเจ้าของเลยมันกรรมฐานขี้หมาอะไรเนี่ยโอ้ท่านนั่นก็ยอมโอ้ยอมเนี่ยยอมแล้วยอมที่ไหนที่นี่ยอมนี่ฟังไงยอมจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยว่าหมอบล่าเลยที่พอจิตท่านพูดนั้นแล้วก็ธรรมดาอย่างนี้อะไรท่านก็พูดแต่ธรรมดาแล้วท่านก็หยุดแล้วจบคราวนี้ก็เข้าไปขอเย็บผ้าท่านให้เย็บเนี่ยดูสินั่นผมไม่ดื้อมาถึงเมื่อไหร่ผมมันดื้อจริงมันดื้อให้นะผมนั่นแหละเพราะงั้นหมู่เพื่อนถึงได้ว่าผมตอนที่ผมปฏิบัติอยู่กับท่านเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอาหารนะท่านกระผมไม่ดุมันท่านดุมากว่าเจตนาคนละอย่างละอย่างหมู่เพื่อนเวลาออกมาหมู่เพื่อนว่าโอ้ยผู้หญิงมาอยู่มันนั่นใดเป็นบางเทือนเงือกทั้งที่เนี่ยบางที่เป็นเงือกดีกว่านี่เนี่ยท่านนี่เฉยอยู่แล้วท่านนี่สบายจัดอยู่ปุบปับเฉยไม่สนใจเลยนี่ไงยังไงผู้หญิงเห็นยังไงยังจะมาอยู่ได้เนี่ยหมู่เพื่อนเบิ่งอยู่เลยผมเสือเพิ่นได้ผมไม่ได้เสือผมอยู่กับเสือเพิ่นเดียวผมไม่ได้ว่าคนเป็นเสือคนว่าเป็นผู้บาอาจารย์เป็นผู้ฝึกสามารถฝึกสามารถเราได้ผมจึงไม่ย่อมกลายเป็นไรตัวกันเนี่ยเราจะไปมาหาย่านเนี่ยความถือเนื้อถือตัวว่าย่านเพราะอย่างเพราะสมวนตัวอันตัวย่านหาอย่างใครมันได้เหตุได้ผลที่มาศึกษาครับผู้บาอาจารย์มองที่ละห้องพอเลิก